Mitsubishi Triton ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Amcell Collagen Plus ปั๊มน้ำ Mitsubishi Electric สาวโสดคนต่อไปเป็นรายการที่ไม่มีความพอดีเลยค่ะเมื่อกี้เป็นไงคะเมื่อกี้คนแรกนี่ก็หนีบออกมาเลยทีเดียวคนที่สองอะมีอะไรที่มันพอดีตรงกลางบ้างไหมเนี่ยผมไม่ต้องถามว่าคุณตื่นเต้นไหมเพราะว่าคุณอาจจะข้ามจุดนั้นไปแล้วแปลว่าคุณพร้อมเรียนแนะนำตัวให้หนุ่มๆรู้จักแน่นอนพร้อมค่ะเชิญเลยครับชื่อสายสายแก้วรัตทีค่ะเห็นเขาเงียบๆแต่ความรักเขามีให้เพียบเลยนะตัวเองมาตอนนี้เงียบที่สุดแล้วค่ะตั้งแต่ออกมาฉันไม่เห็นแกหยุดเลยอะเห็นเธอเงียบๆเนี่ยความรักเธอมีให้เพียบเราเปิดอากาศให้หนุ่มๆเนี่ยพิจารณาแค่นี้ก่อนละกันสายแก้วถ้าชอบผู้หญิงคนนี้ให้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวไป11คนฮ่าฮ่าเหลือ19คนสายแก้วใจมันแป้วไหมวูบไหมนิดนึงค่ะแต่คิดซะว่าพรหมลิขิตกำลังคัดคนที่ใช่ให้สายอยู่ลองมาดูซิว่าหนุ่มๆเนี่ยเขาคิดยังไงในการทั้งอยู่แล้วไปนะฮะนัดเนี่ยดับไฟยังไม่มีเยื่อใยเลยคิดว่าไปด้วยกันไม่ได้แน่ๆครับไปด้วยกันไม่ได้เพราะว่าดูเป็นผู้หญิงที่ออกมากระโดดกระเดกแล้วสุว่ามันไม่ใช่คือยังไม่ได้ลองไปเลยจะรู้ได้ไงคะว่าไปด้วยกันไม่ได้เปิดใหม่ได้ไหมเปิดใหม่ได้ไหมเดี๋ยวเธอดูปีดไปนิดนึงคือชอบผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงนะครับที่แบบว่ามีการวางม่านนิดนึงมีจริตมีความผู้หญิงหน่อยใช่มีจริตนิดนึงเธอดูแบบว่าจี๊ดไปหน่อยใช่ครับบอกเลยว่านี่อาจจะเป็นสาวที่อิงตามหามานานนะใช่นะดูเหมาะกันมากเหมือนเพลงปานธนพรหญิงร้ายชายเลวเองเป็นไงคนนี้ก็ผมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของคุณผู้ชายนะครับที่สนับสนุนผู้หญิงที่มีบุคลิกภาพมั่นใจอย่างเงี้ยผมไม่อยากให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองจนเสียแบบเสียรูปแบบของตัวเองไปเงี้ยครับผมสนับสนุนคุณนะผมยังแสดงว่าอย่างที่เธอเป็นใช่แล้วใช่เลยเดี๋ยวคุณละกันอะไรกันอีกนานไหมล่ะใครก็ได้นี่ก็ยกกันใหญ่เลยทีมงานช่วยเอากระดาษมากั้นหน่อยฮะเอาละมีหนุ่มโสด19คนนะเขาชอบอย่างที่คุณเป็นคุณฟังอยู่ตรงนี้คุณรู้สึกยังไงก็รู้สึกดีค่ะที่ยังมีคนเปิดใจไว้ให้อยู่แต่ว่าคนที่ปิดใจก็ไม่เป็นไรค่ะก็เข้าใจว่าไม่ใช่สเปคไม่ใช่ที่เขามองหาอยู่แต่คุณก็ไม่ได้สั่นคลอนในความเป็นตัวเองก็ยังค่ะเพราะว่าก็เป็นอย่างเงี้ยอยู่อะค่ะเพราะฉะนั้น19คนที่เหลือคุณได้มีโอกาสทำความรู้จักเธอมากขึ้นดูซิว่าเธอเป็นใครมาจากไหนเธอเป็นคนอย่างไรและอำนาจในความโสดอยู่ในมือพวกคุณเสมอนะผมบอกเลยไปหนุ่มๆลุยเชิญค่ะชื่อสายแก้วรัตทีค่ะตอนนี้อายุ26ปีค่ะปัจจุบันก็ทำงานเป็นพนักงานราชการแล้วก็อีกอาชีพนึงก็คือเป็นพิธีกรรายการมวยที่สนามมวยเวทีลุมพินีค่ะทำไมชีวิตถึงเกี่ยวข้องกับวงการมวยคือมันเริ่มจากการที่สายเป็นแฟนคลับพี่บัวขาวอะค่ะดูมวยไปเรื่อยๆมันรู้สึกว่าเอ้ยเราชอบโดยที่เราไม่รู้ตัวดูแล้วมันดุเดือดตื่นเต้นเร้าใจดีอะค่ะเวลาที่นักมวยเขาสู้กันรู้สึกว่าโอ้มันฮึกเหิมอะถ้าตอนนี้หนุ่มโสดที่ฟังอยู่ใช่ไหมคะกลัวว่าสายจะลงไม้ลงมือไม่ต้องกลัวเพราะว่าสายเป็นคนมีเหตุผลจะไม่ใช้กำลังทำไมจำเป็น จะไม่ใช้กำลังทำไมจำเป็น นิสัยดิบห้าวๆบางอารมณ์ก็หวานได้นะแต่ว่าขาดหวานมานานไม่รู้ว่าระดับน้ำตาลในเส้นเลือดมันลดลงแค่ไหนแล้ว oh, no. ส
เปคผู้ชายไม่ตายตัวค่ะแต่ว่าชอบผู้ชายมีเสน่ห์ถ้าตัวเล็กเซ็กซี่ผิวสีขยี้ใจแบบพี่บัวนี่เอาไปเลย 30% คือไม่ต้องตัวสูงใหญ่มากชอบผู้ชายแบบตัวเล็กๆหรือว่าพอๆกับเราดูแล้วมันหิ้วง่ายดี ดูน่ารักอ่ะดูเหมือนมากระเป๋าเนี่ยเหมือนหิ้วง่าย ไม่ชอบผู้ชายตัวโตมากเพราะว่าเวลาคุยแล้วมันต้องแง่นะไม่ชอบอุ๊ยอย่างนี้เขาก็ปิดไฟสิได้ที่ไหนล่ะเผื่อไว้สิเผื่อว่าผู้ชายตัวโตแล้วเขาดูน่ารักคุยกันได้ใช่ไหมไม่เอา ฝากถึงหนุ่มๆ30คนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะคะถึงทรายจะไม่ใช่สาวหวานแต่ก็รับประทานอร่อยนะอย่าเพิ่งปิดไฟนะคะว้าวอะไรอ่ะเจอต่อยมวยเข้าไปอ่ะตอนนี้เนี่ยปิดไปนิดหน่อยเท่าไหร่ดับไฟไป27คนโอ้ยยังเหลือ3คนมันยังไม่แบกเอาโอ้โหหนุ่มๆเกิดอะไรขึ้นกับพวกคุณเนี่ยแต่เนี่ยคล้ำๆเนี่ยเราก็แนวคล้ำๆก็น่าจะสเปคเทิร์นแล้วคุณปิดไปทำไมอ่ะผมกลัวแข่งเขาครับโอ้โหลูกไหลมากล้ามาขนาดนี้ใช่ครับเอากูแน่เล่นแน่เล่นแน่คือตอนคิดการไกลนะถ้าตั้งรหัสโทรศัพท์มือถือกูโดนฟันสองถามแน่รหัสอะไรรหัสอะไรล็อกทำไมอย่างนี้เลยโดนแน่แต่ถ้าคลางความมืดมิดนะฮะมีปอซึ่งปิดไม่ทันเปิดที่เปิดไปจะพูดให้หนูใจหายสิเห็นไลฟ์สไตล์เธอเนี่ยไม่ทำให้คุณลังเลเลยฮะไม่ครับผมชอบนะผู้หญิงเล่นกีฬาต่อสู้เพราะผมก็เป็นนักกีฬายูโดเหมือนกันเป็นนักกีฬายูโดโอ้โหทุ่มกันมันน่ะไม่ใช่แค่ทุ่มนะฮะสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเลยฮะอ๋อนี่เป็นการฟิชเชอริ่งระหว่างสองมาเชียลอาร์ตนะมวยไทยกับยูโดทางนี้ตีเข่าทางนี้ทุ่มทุ่มลงมาอ้าวมองตาล้มตัวโอ้โหนี่นักกีฬาสองคนที่ชอบก็คือชอบเลยครับดูกันไปยาวสุดท้ายท้ายสุดเราต้องการคนเดียวครับใช่เราต้องการคนเดียวเท่านั้นแต่3คนนี้เขาจะทรยศคุณดับไฟหมดหรือเปล่าโอ้เพราะยังเหลืออีกข้อนี่คุณจะกลายเป็นสาวโสดคนแรกของซีซั่น7ที่แบล็คเอาท์หรือเปล่าลุ้นกันเลยช่วงหน้า